หัวบัวรถบัวเนี่ยหาคนที่ออกแบบโลโก้ให้ไม่ได้ตอนก่อนนั้นมีคนหนึ่งที่เอาแบบโลโก้เก่าเลยงามอันนี้ด้วยป่ะแค่อันนี้พอละอันเล็กอ่ะใช่อันง่ายๆก็ได้นี่หอมขาดทุกที่ที่ทำขาดต้องขาดอันนั้นอ่ะนี่สามต้นสามเอาห้าเอาห้าตับโตตับโตบะเฮ้ยเอาห้ากันหัวมะนาบหัวแฮมบะตาเนี่ยจังไว้ไหนวะน่ะขอเตอะโอ้ยอยากให้อยู่กะอ่ะอะไรเอาอันนี้แหละจะมาอย่างไรปลูกรากเลยเสียงนี่เหรอ โอ้ขาดเราจะผ่าเร็วๆนี้เราจะผ่าขาด่างนะครับเราจะแยกร่างขาด่างนะครับเราจะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่เราทำมาทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนะไอ้อันนี้เอาไปเรียงเลยวะโอ้ปอตึ๊ดนี่นะครับนับต้นเมื่อกี้เรามี20เท่าไหร่นะนี่นี่คืองานหัวนะครับงานหัวแล้วก็มี10สิบเอ็ดใช่ไหมสามสี่สิบสองพูดมาจากไหนมั้งสิบสองฮะอันนี้สิบสองต้นนะอันนี้สิบสองหัวอันนี้เรียกว่าเง่าแล้วกันเนาะมาจะถามมาจากไหนกันนี่ตอนไม่มีก็ไม่มีนะตอนไม่มีก็ไม่มีนะตั้งได้เลยเพื่อนี่จะสเปรย์อ่ะงอกละ2ต้นเอาละมีต้นนี้ดีเลยอันนี้ก็คือที่มันสลับนี่เมื่อกี้นะเท่าไหร่25นะครับว้านี่อีก1 2 3 4 5 6 3 18 19 20 21 20แล้วกันนะครับอันนี้20แล้วก็มีเนื้อถาดอีกประมาณ100หัวนี่25 25 20ก็45แล้ว45นะตรงนี้45นะในถาดต้องอีก104นี่ครับทั้งหมดเลยเราจะไม่บัวลงนะครับเราจะอาศัยเงาเพื่อไม่ให้ความชื้นมันสูงไปเนาะเราจะสเปรย์ที่เงามันนะครับที่ตอมันแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นอะโลคาเซียแล้วก็จะมีไม้เคี้ยวใบนะครับที่ชีวิตภาษาอังกฤษเรียกกระท่อมกระท่อมเรียกว่าได้โดนบล็อกนี่คือหกลงที่เราแยกกอยกยอดผ่าหนอนครับวันนี้ทั้งหมดเลยก็เป็นร้อยนะครับประมาณร้อยทั้งหมดรวมๆนะเดี๋ยวมาดูอัตราการเจริญเติบโตแล้วก็อัตราการรอดอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะรอดมากน้อยแค่ไหนเนาะนี่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะลองคำนวณ นะครับคำนวณเล่นๆดูว่าถ้าเราลงทุนขนาดนี้แล้วเราซื้อดินมาปลูกกระถางเอ่ยดินเอ่ยกระถางพวกนี้9บาทเนาะแล้วก็กระถางนั้นผมได้มาที่15ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ15บาทก็น่าจะมีถูกกว่านี้อีกเนาะเดี๋ยวจะลองคำนวณต้นทุนดูนะครับแล้วก็
ลงไปในหน้าปกว่าลงทุนเท่านี้แล้วก็ปลูกได้เท่านี้แล้วถ้าจะขายขายได้เท่าไหร่นะฮะเป็นการลงทุนในต้นไม้เนาะเราจะได้เห็นภาพด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาที่ฟาร์มต่างดาวนะครับบินมาเนาะก็แวะมาทักทายกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับปลูกฮกหลงลงกระถางฮกหลงนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่แล้วก็ชำระร่างกายเดี๋ยวเราไปฟอกกันต่อนะครับหน้าอินดิก้าจะหมดละเดี๋ยวผมจะเก็บภาพวิธีการฟอกให้นะครับโอเคครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวขอพาไปดูตัวที่เราขาตะกี้เนาะแล้วก็ชายชนก่อนหน้านี้ด้วยอันนี้คือกะจะทำฟอร์มกระถางให้เขานะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนดินใหม่อันนี้ผมซื้อมาแล้วมันแคระนะครับขนาดเราอันนี้ผมซื้อมานะจำราคาไม่ได้แต่ว่ามียอดโอนอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูนะอันนี้คือมายกยอดแล้วอันนี้คือเป็นวะต้นนี้ผมแยกมาจากต้นนี้นะครับเรามาฝังก็ขยายพันธุ์อันนี้เป็นนางกวักด่างนะครับนางกวักโพด่างก็ตอนนี้โดนเชื้อราไปดูต้นตะกี้กันนะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยที่เราอนุบาลมีลูกมาแล้วนะครับฟลอริดาอันนี้ก็โดนตัดไปสองรอบป้าอันนี้ก็ที่เราอนุบาลอันนี้ไม้หลักนะครับไม้กำมีไหนมีนี่นะครับอันนี้คือที่แม่ผ่าไว้นะเป็นพวกสามารถปะแป้งคือรู้จักแค่นี้มีสามารถปะแป้งครับแต่ก็ออกเยอะมากนะครับออกเยอะส่วนอันนี้ที่พี่เขาทำตะกี้นี้นะครับก็จะลอยๆแบบนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาดินมาเติมเพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อปิดเขานะครับแต่ว่าอันนี้แค่สเปรย์นะครับน่าจะเห็นพี่เขาสเปรย์แล้วเนาะก็จะลอยๆเลยผมก็จะใช้ฝาปิดแต่จะเอามาโรยแต่จะไม่ให้น้ำเยอะนะครับตัวนี้ก็เปิดได้ทุกวันนะอันนี้ชายชนครับผมไม่จบเลยแต่จะจบแล้วไม่จบชายชนก็นิ่งๆอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เน่าตอนที่ผมเห็นแม่ทำนะแม่เอาไปข้างในนะไปไว้หน้าห้องแกเลยอย่างนี้เราไว้กลางแจ้งโอเคอันนี้ก็จะเป็นไม้ผ่านออกมาเหมือนกันเนาะก็มีแบบยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะเป็นธรรมดาอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆโอเคครับผมอันนี้ชุดที่แยกก่อนอันนี้แม่แยกแต่ไม่ได้ผ่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้กล้วยหูช้างนะครับหูช้างเริ่มโตแล้วนะฮะราคาครับอันนี้ตามป้ายเลยนะ 32,000 ตอนที่ยังไม่มีใบล่าสุดออกดูเลยปั๊บนี่ใส่ฟอร์มนะครับ New Line ก่อนส่วนกล้วยนะครับราคาโมคิโต้กำลังจะถ่ายอีกรอบหนึ่งนี้พายุของผมนะครับโดนพายุฝนถล่มเป็นฮาร์ดพายุนะจะโดนพายุถล่มนะครับใบขาดหมดเลยก็ใบนี้ก็จะเป็นด่าง2สีด้วยนะโอเคครับรุ่นถัดไป30จะเห็นได้ว่านะครับเอารุ่นนี้ก่อนเนาะอันนี้คือรุ่นวันที่30ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเรามีแบบผ่อนชำระด้วยนะครับก็แบ่งจ่ายเป็น2งวดกับ3งวดนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงครับสำหรับคนที่สนใจและก็อยากมีกล้วยไว้ในครอบครองนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามีแบบผ่อนนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวมาให้ดูกันก่อนครับเราเห็นไหมอันนี้แดดมันส่องถึงนะครับก็เล่นกันอย่างนี้เลยนะครับพอเห็นไหมจะจางเลยคือโดนแดดนะครับไม่ใช่ไม่โดนก็อนุบาลกันแบบนี้นะครับคือทารุณค่อนข้างทารุณกับต้นไม้นะคืออบแล้วก็ร้อนมากๆต้นไม้ก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อบแล้วเอามาออกแดดแบบนี้แทบจะอยู่ไม่ได้เลยโอเคอันนี้ขานะครับเดี๋ยวเราจะเจอกัน
เร็วๆนี้ส่วนออดิบคือจากด่างตอนนี้ไม่ด่างละกลับมาปกติละขาด่างนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้มันอยู่ในร่มนะครับใบเริ่มสวยเดี๋ยวจัดการนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้เช่นเดิมนะครับผมโอเคนะครับไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ